ตอนนี้เครื่องบินกำลังออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมินะครับนี่เดี๋ยวเราให้ดูบรรยากาศด้านนอกMáy bay của chúng ta sẽ cất cánh trong vài phút tới đây. Xin quý khách lưu ý, cài dây an toàn refrain from using the lavatory during this time. Thank you for your cooperation. ตอนนี้เครื่องกำลังจะขึ้นนะครับทุกคนเราจะบินไปเวียดนามกันนะครับถ้าเขาไม่ว่าอะไรพี่หนุ่มจะถ่ายตอนวิ่งความเร็วสูงนะตอนจะขึ้นเลยนะครับเราก็นั่งกันช่วงปีกเลยนะอันนี้คือตั้งหลักที่รันเวย์แล้วนะครับเดี๋ยวดูความเร็วเท่าไหร่นะดูด้านนอกนะครับทุกคนขึ้นบนท้องฟ้าแล้ว
พนักงานแอร์นะครับสั่งอะไรเป็นข้าวข้าวนาซิลามักเป็นของของมาเลเซียแล้วพี่เอาไหมเอาเอาวันคนเท่าไหร่นะพี่คนละ 175 ประมาณ 175 ดองเนาะประมาณ200กว่าบาทวันนี้บนเครื่องบินอาหารบนเครื่องบินก็ประมาณนี้แหละพี่ว่านี่วันนี้กินข้าวสูงที่สุดสูงที่สุดในโลกที่เราเคยกินมาง่ายอร่อยมั้ยแปลกมันเป็นข้าวเหนียวไงอร่อยนะเป็นอาหารเช้าของคนเวียดนามนะบ้านเราก็ข้าวเหนียวหน้าหมูแหละแต่นี้ไม่ใช่หมูมันเป็นพวกหมูยอพวกอะไรพวกเนี้ยข้าวเหนียวข้าวเหนียวเป็นข้าวเหนียวกินอาหารที่สูงที่สุดเนาะตั้งแต่เกิดมาตั้งแต่เกิดมาสูงที่สุดในโลกที่เราเคยกินมานะตัวนี้อยู่ที่แสนประมาณแสนแสน 75,000 ไม่อันนี้ประมาณแสนแสนสามเฉพาะข้าวนะแสนสามก็มีโค้ก150 150กับอีก45 195บาทตีไป200อ่ะเท่านั้นทั้งโค้กและน้ำด้วยน้ำอีกประมาณ75ก็นั่นแหละประมาณ275โดยประมาณอันนี้คืออะไรพี่ไก่หยองเหรอน่าจะเป็นไก่หยองคือทุกอย่างน่าจะเป็นไก่หมดไม่น่าจะเป็นหมูหรอกเพราะว่าใส่ไก่คุณเคียงไงคุณเคียงหมูไงใช่จ้ะไม่น่าหมูน่าจะเป็นไก่หมดเหรอของบนเครื่องบินโดยส่วนมากก็ไม่เอาหมูทำนะโดยส่วนมากนะก็น่าจะไก่กว่านี้เพราะว่าก็เรียกว่ามีฮาลาลมีอะไรด้วยไงเราก็สิบกว่านาทีเนาะให้ฟรีได้ดูเอาเป็นคลิปนึงเลยเอาก็ถือกินบ้างดิฮะถือกินบ้างในผมก็จะกินแล้วเนี่ยเหรอขอบคุณพี่ยานชายนะครับนี่วันนี้กินข้าวสูงที่สุดนะครับเท่าที่เคยกินมาเกิดมาในชีวิตนะอร่อยอร่อยแปลกๆดีครับทุกคนอ
แล้วนะเดินไปล้างมือดิดูแล้วคุณเดียวฮะคุณเดียวอร่อยอร่อยมากเขาถือว่าอร่อยนะอร่อยแปลกๆอร่อยแปลกๆดูว่าเขาแต่งผมอยู่แล้วตรงนี้เหมือนจะเป็นตับนะพี่นะนะตับบนปวดร่างผมอ่ะก็ไม่มี
ีเป็นตำรวจคือคนเวียดนามเนี่ยตรงนี้เขาชอบกินตำรวจนะหรอชอบกินแบบฝรั่งตำรวจกับฮานบดอะไรเงี้ยเรียบร้อยซอยน่าจะเป็นแบบเดินข้าวเหนียวซอยแมนแบบซอยแมนอร่อยพี่พี่เรามากับพี่ทันชัยนะครับกินให้ว่าตายแล้วก็มีสาวเวียดนามนั่งอยู่ข้างหลังอยู่ไหนอ๋อด้านข้างนั่นคนเวียดนามใช่ไหมพี่เอากินกินมาขายแบบผมว่าอร่อยนะอร่อยแปลกๆเขาบอกว่าไง200นั่นเนี่ย200อ่ะจริงๆ195บาทคือของขึ้นบนเครื่องบินก็อย่างนี้แหละก็จะราคาแพงขนาดแม่ม้ายัง60กว่าบาทเลยเอ้าถ้าคุณหิวคุณจะโดดลงไปซื้อข้างล่างไหมล่ะก็ไม่ได้เออมันเป็นงานบนเซอร์วิสชาร์จก็ใช่ก็ธรรมดาพี่เป็นไงเดี๋ยวนี้ไม่ได้โกนหนวดกันเนาะอืมเป็นโกนที่รู้เนาเชียงอร่อยมากอร่อยเป็นกุ้งเชียงไก่ป่ะพี่น่าจะไก่น่าเป็นไก่ยอหมูยอบางคนก็ใช้เงินบาทได้เอาเงินบาทก็ได้เงินบาทต้องแข็งนะเวลาในการบินกี่นาทีพี่1 ชั่วโมงครึ่งนะครับจะถึงโฮจิมินห์เรือบรรทัดครึ่งทางครับครึ่งทางแล้วนะมาแล้วกินข้าวเสร็จเรื่องพวกกระโหลกนะเออพี่ไหนดูบรรยากาศด้านนอกนี่สวยไหมแข่งเพิ่มลองดูว่าน้องจะให้ป่ะเนี่ยนี่ไงน้องใจดีมากเอาน้องไปเอาอยู่ไปเอาอยู่ไอซ์นั่นน้องไปเอาน้ำแข็งให้อยู่นะครับนี่น้ำก็โอเคอยู่นะนี่เบ่งเย็นบานแปลว่าอะไรบ้างรู้แปลว่าอะไรนะ Thank you เขาไม่คิดตังค์เหรอนี่มีเติมไหมไม่เอาเออเอาดิเติมสิ่งกลับเลยอันนี้เราไม่เอาอ่ะก็จะก็วางไว้ดิซ้อมไปดิซ้อมไปเอาขอบคุณตานะครับอร่อยมื้อแรกหมดเกลี้ยงเลยนะอร่อยมากนี่หมดเกลี้ยงเลยอีกรอบมึงจะปิดคลิปแล้วนี่สวยงามไหมทุกคนนี่พานั่งเครื่องด้วยกินข้าวกับพี่หนุ่มไปด้วยนะโอเคครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหนุ่มจนชาแนลด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามแล้วก็อย่าลืมติดตามเราไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวจะไปหาร้านแปลกๆมาให้ชมกันนะครับเนาะที่ประเทศเวียดนามนะครับโอ้โหข้างนอกสวยมากทุกคนใหญ่ทุกคนมากับพี่หนุ่มจังสนุกมากบ๊ายบาย